มหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ร่วมกับสถาบันวิจัยในไทยและต่างประเทศถอดรหัสทางจีโนมมาศึกษาพันธุกรรมการแพร่กระจายตัวของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในนามกลุ่ม COVID Network Investigations Alliance หรือทีมสืบสวนจีโนมโคนี่โดยมีหลักวิธีการทำงานคือการแยกและเพิ่มปริมาณสายจีโนมของไวรัสออกมาเป็นชิ้นเล็กๆและนำมาถอดรหัสแยกกันแล้วใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาประกอบเป็นจีโนมและหาความสัมพันธ์ของไวรัสในไทยกับสายพันธุ์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งให้มีการสืบต้นต่อการแพร่กระจายเชื้อเมื่อได้รับการติดต่อมาก่อนหน้านี้นักวิจัยในทีมสืบสวนจีโนมโคนี่ได้แสดงข้อคิดเห็นในวารสารชั้นนำของโลกกับ Proceedings of the National Academy of Sciences หรือว่า PNAS นะครับว่าวงการแพทย์ควรระมัดระวังการใช้วิธีแบ่งเชื้อโควิด-19แบบ A B C ที่มักได้รับการกล่าวถึงในสื่อต่างๆและเน้นถึงความสำคัญของการใช้วิธีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาติดตามการแพร่กระจายของไวรัสนอกจากนี้นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรายงานการค้นพบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายตระกูลไทยที่ชื่อว่า A ไต้หวันในฐานข้อมูลของเม็ด RSIV ซึ่งเชื้อนี้น่าจะมีวัฒนาการเปลี่ยนแปลงในไทยตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมกราคมปี2563และค่อยๆปรับตัวแพร่กระจายในประเทศไทยโดยเชื้อสายตระกูลนี้มีการเปลี่ยนแปลงโปรตีนสไปเก้ที่ใช้ก่อโรคและมีเชื้อไวรัสที่สูญเสียโปรตีนที่น่าจะมีหน้าที่ใช้ต่อสู้กับระบบป้องกันไวรัสของมนุษย์โดยทางทีมสืบสวนจีโนมโคนี่เน้นว่าข้อมูลสายตระกูลจีโนมไวรัสในปัจจุบันมีเพื่อการสืบสวนโรคเท่านั้นความแตกต่างในการก่อโรคของเชื้อสายตระกูลต่างๆต้องมาจากข้อมูลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นหลักอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ทีมสืบสวนจีโนมโคนี่ได้ใช้เทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมระดับจีโนมของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่า100ตัวอย่างโดยพัฒนาวิธีถอดรหัสไวรัสจากผู้ป่วยที่ใช้เวลา4วันและทำงานแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยมีทีมมาวิเคราะห์ผลแบบ Big Data ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH มาสืบสวนโรคทำให้ได้ทราบที่มาของไวรัสและรู้ว่าติดตามกำจัดอย่างไรโดยตั้งเป้าหมายคือส่งเสริมการใช้ข้อมูลจีโนมมากำจัดโรคไวรัสโควิด-19